จ๊ก็แจมกับผมเป็นแฟนกันไงแล้วอีกอย่างนะค่าห้องน่ะผมก็เป็นคนจ่ายนะเจ๊ต๊อกก็เหมาะสมกันดีนะคนงานก่อสร้างกับแม่ค้าส้มตำข้างทางแจม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 เปิดประตูให้พี่หน่อยแจมแจมเฮ้ยแจมเปิดประตูสิแจมแกทำอะไรนะหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะไก่อะไรเจ๊ไก่ช่วยเจ๊หน่อยเร็วๆไก่เจ๊ไก่ช่วยเจ๊หน่อยเฮ้ยอะไรอะไรกันเนี่ยลากไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเจ๊อะไรของเจ๊เนี่ยไปเลยนะแกมาทำลายข้าวของหอพักฉันทำไมแกออกไปเลยนะถ้าไม่ออกไปอ่ะฉันจะเอาตำรวจมาล่าคอแกเฮ้ยเจ๊เดี๋ยวก่อนตำรวจอะไรกันใจเย็นๆก่อนนั่นมันห้องผมนะเจ๊อีบ้าห้องแกที่ไหนนั่นมันห้องน้องแจมเจ๊ก็แจมกับผมเป็นแฟนกันไงแล้วอีกอย่างนะค่าห้องน่ะผมก็เป็นคนจ่ายนะเจ๊ต๊อกฉันเห็นแกหลายรอบแล้วนะด้อมด้อมมองมองหน้าห้องน้องแจมอ่ะฮะฮิตเฮ้ยแกมันพวกโรคจิตใช่ไหมฮะวิวิไปเลยนะถ้าไม่ไปอ่ะฉันจะถอนแจ้งตำรวจเลยเนี่ยถอนเลยไปไรเดอร์หรือเปล่าวะเจ๊ก็ผมกับแจมเป็นแฟนกันไงบ้าแกนี่ต้องเป็นโรคจิตแล้วก็ทั้งบ้าเลยนี่แจมเขามีแฟนแล้วแฟนเขาอะหน้าตาดีเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่โตนี่เขาไม่มาเอาคนงานก่อสร้างแบบแกหรอกไอ้เจ๊เนี่ยรู้จังเจ๊เจ๊นี่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 ไอ้เนี่ยมันพยายามจะมางัดห้องน้องแจมอ่ะแจมมาก็ดีละบอกเจ๊แกไปสิว่าเราสองคนเป็นแฟนกันอ่ะไอ้โรคจิตเจ๊ไอ้เนี่ยมันเป็นโรคจิตแจมพี่ฟอร์ดไอ้นี่เป็นใครอ่ะแล้วแจมรู้จักมันเหรอเปล่านะพี่ฟอร์ดแจมไม่รู้จักมันค่ะแจมถ้าแจมไม่รู้จักมันอ่ะก็จับมาส่งตำรวจเลยเฮ้ยไม่ไม่ต้องขนาดนั้นค่ะคือแจมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะพี่ปล่อยเขาไปเถอะค่ะนี่แล้วต่อไปอ่ะแกก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกแจมทำไมแจมทำกับพี่แบบนี้อ่ะนี่แกไปจากที่นี่ซะก่อนที่เขาจะลากตำรวจมาจับตัวแกอ่ะฉันถือว่าฉันใจดีมากแล้วนะไปไปเลยนะน้องแจมเขาอุตส่าห์ใจดีอ่ะไม่เอาเรื่องแกละถ้าไม่ไปฉันเนี่ยจะเอาเรื่องแกไปสิพี่ฟอร์ดคะงั้นเราไปกันเถอะค่ะจ้ะยี่ฉันเห็นหน้าแกอีกนะไปใกล้มัน
โอ้ยคุณคะนี่ผมไม่เอาครับขอบคุณมากนะครับถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนก็ได้อ่ะอันนี้นี่ไม่กินแล้วจะมีแรงได้ยังไงล่ะร้องไห้ได้ก็ต้องกินข้าวได้สิทำแบบเนี้ยเขาไม่กลับมาหรอกนะพ่อคุณเป็นฉันก็ไม่เอาอ่ะผู้ชายอ่อนแอแบบเนี้ยแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงอ่ะนี่คุณก็พัฒนาตัวเองสิศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใส่ตัวอย่างเงี้ยทำตัวเองให้ดีขึ้นทำให้เขาเสียดายไงล่ะแต่ผมมันเป็นแค่คนงานก่อสร้างนะคุณคุณมันก็ไม่ได้มีกฎข้อไหนห้ามคนงานก่อสร้างเรียนหนังสือนี่ว่าไหมกศนงกศนก็มีไปเรียนได้ช่วงแรกๆอ่ะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ถ้าหลังๆมาอะไรมันก็ลงตัวแหละเชื่อสิกินสิกินเถอะเนี่ยฉันตั้งใจทำให้คุณนะขอบคุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมีเรียนภาคค่ำต่อน่ะเรียนภาคค่ำเรียนภาคค่ำอ๋อแหมเห็นฉันเป็นแม่ค้าส้มตำแบบเนี้ยฉันก็มีความฝันนะฉันฝันว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตสน่ะแต่เสียดายฉันเกิดมาจนน่ะพ่อแม่ฉันไม่มีปัญญาส่งเรียนน่ะแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ใช่ไหมสองมือสองเท้าก็ยังมีหาเรียนเองได้ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรเลยงั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะกินให้อร่อยล่ะขอบคุณมากนะครับแม่ค้าสวัสดีครับอ้าวพี่พอดีว่าผมจะมาขอบคุณแม่ค้าเรื่องวันนั้นนะครับที่แม่ค้าให้ข้อคิดผมไว้ก็นี่ครับผมซื้อน้ำเย็นๆมาฝากด้วยนะขอบคุณนะอ้าวแล้วนี่ไปสมัครเรียนมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วเป็นไงบ้างก็ดีครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าผมต้องทำงานเสร็จแล้วก็ไปเรียนตอนเย็นนะครับแล้วก็แอบเผลอหลับหลังห้องนะครับก็เลยโดนอาจารย์บ่นที่นี่อย่าไปคิดมากตอนที่ฉันไปเรียนใหม่ๆอ่ะฉันก็เป็นเหมือนกันทำไงได้ก็คนมันทำงานเหนื่อยเนาะว่าไหมแล้วนี่จะไปเรียนหรือยังครับอ๋อเดี๋ยวว่าเก็บอะไรเสร็จเดี๋ยวก็ไปเลยจ้ะถ้างั้นดีเลยครับเดี๋ยวผมขออาสาไปส่งนะครับแต่แม่ค้าชื่ออะไรล่ะครับอ๋อฉันชื่อบีจ้ะผมชื่ออั๋นนะครับพี่อั๋นงั้นเอาแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวบีไปเปลี่ยนชุดนะแล้วก็ช่วยเก็บร้านเองเฮ้ยมันจะดีเหรอพี่ดีสิครับให้ผมได้ตอบแทนบีบ้างนะก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะตามสบายนะไปเก็บร้านให้จ้ะเดี๋ยวเลือกเรียนพี่มารับจ้าขอบใจมากนะคะขับรถดีๆนะตรงนี้นะพี่ลองดูนี่อันนี้คือตัวอย่างใช่นี่นะแม่ค้าจ๊ะเอาตำแตงหมูยอแซ่บๆที่หนึ่งจ้ะได้จ้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะบีมีอะไรพี่ช่วยไหมจ๊ะอ๋อได้จ้ะเดี๋ยวอ้าวพี่อันนี่อย่าบอกนะว่าพี่กับแม่ค้าส้มตำนี่เป็นไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ใช่จ้ะพี่กับน้องวีเป็นแฟนกันเมื่อกี้เอาอะไรนะจ๊ะเอาตำแตงใช่ไหมก็เหมาะสมกันดีนะคนงานก่อสร้างแม่ค้าส้มตำข้างทางฉันไม่กินละแล้วน้องอยากกินแล้วน้องจะกินอะไรจ๊ะเราไปกินหน้ามอกันดีกว่าค่ะพี่ฟอร์ดแถวเนี้ยบรรยากาศมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่ะได้จ้ะไปค่ะพี่อันพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยแล้วฉันทันเป็นแฟนพี่ตอนไหนเนี่ยน้องบีพี่ขอโทษนะที่พี่ต้องทำแบบนี้พี่คิดอะไรไม่ออกนะนี่พี่อันพี่ไม่ใช่โรคจิตที่ตามจีบผู้หญิงอย่างที่เจ๊เจ้าของหอนั้นว่าใช่ไหมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นะบีไม่ใช่พี่ไม่ได้เป็นแบบนั้น
ม่ใช่แบบนั้นแล้วมันเป็นแบบไหนล่ะไหนเล่ามาสิเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นะคือแจมพี่ตามหาตั้งนานน่ะแจมมานั่งทำอะไรตรงนี้แจมทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเป็นอะไรใครทำอะไรให้หรือเปล่าบอกพี่มานะคือฉันสอบติดอ่ะพี่ฮะสอบติดแฟนพี่สอบติดแล้วเหรอแล้วสอบติดแล้วทำไมไม่ดีใจล่ะแจมหึทำไมมานั่งทำหน้าเศร้าแบบนี้ล่ะเครียดอ่ะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเรียนอ่ะพี่สอบติดมอดังในเมืองเลยนะไหนจะค่าเทอมค่าหอค่ากินอยู่ค่าใช้จ่ายต่างๆอ่ะเงินเยอะขนาดนั้นอ่ะพี่ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะพ่อฉันก็แก่แล้วแม่ฉันก็ไม่สบายนี่พี่ก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องเล็กแค่นี้เดี๋ยวพี่จะส่งแจมเรียนเองนะเรื่องเงินน่ะแจมไม่ต้องเป็นห่วงแค่ตั้งใจเรียนก็พอพี่หันแต่เงินต้องเยอะขนาดนั้นนะพี่จะไปหาเงินมาจากไหนอะแจมพี่ก็ต้องทำงานสิจ๊ะแจมดูพี่สิเนี่ยทุกวันนี้พี่ก็ทำงานอยู่ที่ไซต์งานนะงานพี่ก็มีให้ทับตั้งเยอะตั้งแย่แจมไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะดูแลแจมเองคนเดียวของพี่แต่ว่าแล้วพี่มีเรียนต่อแล้วหรอโอ้ยพี่คงไม่เรียนแล้วล่ะพี่อ่ะมันก็ตัวคนเดียวอ่ะทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีภาระอะไรพ่อแม่พี่ก็ไม่อยู่แล้วก็มีแต่แจมนี่แหละที่เป็นกำลังใจเดียวของพี่ฉันขอบคุณพี่มากเลยนะคิดมากนะแฟนพี่ทั้งคนน่ะพี่ก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดพี่รักแจมนะฉันก็รักพี่นะพี่หยันจะเข้าไปไหมไม่ดีกว่าแจมแจมเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมาเห็นเข้าอ่ะมันจะดูไม่ดีจ้ะเอาไว้แจมเรียนจบเราแต่งงานกันนะแล้วก็ระหว่างนี้นะพี่จะตั้งใจทำงานหาเงินเก็บเงินเยอะๆเลยพี่จะส่งแจมเรียนจนจบนะขอบคุณพี่หยันมากเลยนะนี่ข้ามาจำหอนะอย่าลืมมาไปจ่ายเขาล่ะขอบคุณนะพี่หันงั้นเดี๋ยวแจมของเขาไปเก็บก่อนนะจ้ะพี่รักแจมนะแจมก็รักพี่นะจ้ะไปเก็บของThank you.
ที่ไปแล้วนะแต่มึงชอบแน่ๆเลยอ่ะของโปรดทั้งนั้นเลยรองเท้าใครมันก็เป็นแบบนี้แหละบีบีบีร้องไห้ทำไมเนี่ยก็เรื่องพี่มันเศร้ามากเลยนะพี่อันบีบีอย่าร้องไห้เลยนะไม่เป็นไรนะอย่าร้องไห้เลยนะโมีเมียแล้วอ่ะนี่แกเรียนมาออกจะสูงฉันรู้ว่าแกจะฉลาดที่ไหนได้โง่ไปเป็นเมียน้อยเขาเจ๊ให้มาฉันอีกสักอาทิตย์นึงนะเจ๊นะฉันจะรีบหามาให้นะเจ๊นะโอ๊ยไม่ให้แล้วแกติดมาหลายเดือนขนาดนี้ออกไปเจ๊เจ๊เจ๊เดี๋ยวก่อนเจ๊ฉันขอเวลา
แล้วทีนี้จะเป็นแฟนพี่ได้หรือยังจ๊ะแม่แอร์คนสวยอืมจ้าThank you.